สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับบอส GT 10ในแบบคร่าวๆนะครับมาดูหน้าตาของมันก่อนครับหน้าตาของมันนะครับจะมีประมาณนี้มีไฟมีจอนะครับแล้วก็มีปุ่มหมุน4 ปุ่มนี่คือเรียกได้ว่าเป็นปุ่มหลักเลยนะครับแล้วก็มีไอ้วงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เอฟเฟกต์ซีเล็กเนี่ยค่อนข้างจะใช้ง่ายมากเพราะว่ามันแยกออกมาเลยว่าเป็นแบบcompressor override distortion pm eq effect 1 effect 2 delay chorus reverb คือค่อนข้างใช้ง่ายมากตอนแรกก็แล้วก็มันก็จะมีปุ่ม1 2 3 4และปุ่มนี้2ปุ่มนี้ไอ CTL นี้เป็นปุ่ม control ที่เจ๋งมากครับมีถึง2ปุ่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ bank up bank down เรามาดูก่อนครับก่อนอื่นตั้งสายนะครับตั้งสายนี้สามารถมิวเสียงได้เลยเราเซ็ตไปก่อนเลยก็ได้มันจะมีบายพาสกับมิวนะครับมิวอ่ะพอกดปุ๊บมันก็จะมิวให้เองเลยประมาณนี้แล้วก็อันดับแรกนะครับของผมนี่จะปิดก่อนเลยก็เป็นเสียงแบบเพียวๆนะครับกีตาร์เสียงคลีนเพียวๆแล้วคราวนี้ค่อยๆเปิดทีละอันครับที่ใช้หลักๆก็จะมีเปรแอมPM นี้พอจะเปิดใช้งานจะปรับก็เปิดให้ไฟสีแดงขึ้นก่อนพอสีแดงขึ้นเสร็จเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีหัวพวกหัวแอมขึ้นมานะครับมีหลายยี่ห้อมากเลยไอ้ปุ่มเนี่ยครับเลข1เนี่ยก็คือหมุนเหมือนประมาณว่ายี่ห้อของแอมสมมุติว่าเอาเป็นมันจะมีเยอะมากเลยFender Marshall อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะเป็นหัวให้เห็นแบบเล็กๆนะครับอย่างนี้ครับ R Rectify เนี่ย ก็เป็น Mesa นะครับแล้วก็เหมือนไอ้ปุ่มที่2เนี่ยเหมือนเลือกรุ่นของมันมันจะมีพวกแบบ Vintage Modern Clean อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็น Modern เสียง Mesa นะครับคราวนี้ก็ปุ่มพอปุ่ม3ก็ปรับเกณฑ์อันนี้ก็ปรับเลเวลครับแล้วก็พอกดไปอีกทีนึงมันจะมีพวกปรับเบสกลางแหลมแหละสังเกตเลขครับมันจะมีเลขตรงนี้อยู่ถ้าเลข3เนี่ยจะเป็นพวก EQ มีเบสกลางแหลมแล้วก็ซับเสียงแหลมอะไรพวกนี้หมวดที่4หมวดที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของไมค์และจะเริ่มลึกอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันคราวนี้ก็มาได้เสียงแตกแล้วสมมติว่าอยากได้รีเวิร์บกดรีเวิร์บไปครับปลดให้ไฟขึ้นแล้วคราวนี้มันก็จะมีถ้ามันจะมีแบบควิกครับควิกก็คือเหมือนว่าพรีเซตที่มันเซตมาให้แล้ว10อย่างจะมีหลายๆแบบเป็นรีเวิร์บต่างๆประมาณนี้นะครับปิดไปขอเป็นดีเลย์แล้วกันจะได้ฟังง่ายๆครับปุ่มดีเลย์ก็จะมีดีเลย์10แบบที่มันเซตมาให้นะครับแบบง่ายๆเผื่อใครแบบเป็นไม่รู้จะปรับยังไงก็จะมีแนวทางให้ไปปรับต่อนะครับมีหลายแบบดีเลย์4ปุ่มหลักๆก็จะมีพวกไทม์นะครับเหมือนเวลาตามของดีเลย์ฟีดแบ็กก็เสียงยาวตามนะครับอันนี้ไฮคัตก็คือเหมือนตัดย่านเสียงแหลมอันนี้เอฟเฟกต์เลเวลก็เหมือนว่าความดังของดีเลย์นะครับประมาณนี้สมมติว่าสุ่มๆไปแล้วกันนะครับได้เสียงแตกกับได้เสียง PM กับเสียงดีเลย์แล้วก็กดไรสัก1ทีครับแล้วก็ไปยังเป้าหมายที่เราต้องการจะเซฟนะครับสมมติผมเซฟช่อง 1-4 แต่ไฟมันจะยังไม่ขึ้นที่ช่อง4นะครับเราต้องดูตรงนี้ให้ดีๆพอขึ้นปุ๊บไฟมันจะย้ายไปอยู่ที่ช่อง4ครับ 1-4 ก็จะเป็นเสียงคลีนเอ้ยเสียงแตกผสมกับดีเลย์ที่เราต้องการแล้วต่อไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบ PM อย่างนี้ครับเราไม่ชอบเสียง PM เลยมันอาจจะไม่โดนอาจจะชอบแตกอ่อนๆก็มาที่นี่เลยครับ Override Distortion มันก็จะมีหลายๆอย่างมีไทป์นี่เลือกประเภทของเอฟเฟคนะครับว่าต้องการแบบอันนี้ก็เป็น OD ก็เป็น Distortion นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยเมื่อกี้เป็น Override อันนี้เป็น Distortion ครับมีเสียงแตกหลายๆอย่างหรืออันนี้อาจจะเป็นแค่บูท
ประมาณนี้อันนี้คือในโหมดของ Overdrive Distortion อาจจะชอบเสียงประมาณนี้หรือเอาเป็นแรดก็ได้แล้วก็ปรับเกณฑ์น้อยๆแตกอ่อนคราวนี้ก็เลือกไปอาจจะเป็นเลือก1เป็นแตกอ่อนๆคราวนี้ก็ได้เสียงแตกอ่อนๆแล้วคราวนี้อันที่ต่อมาสมมติอยากได้เสียงคลีนนะครับเสียงคลีนก็ปิดไปอาจจะชอบแค่คอรัสอย่างเดียวก็มาที่คอรัสแล้วก็จะมีประเภทของคอรัสเยอะแยะมากมาย10ประมาณ10แบบนะครับมีอนาล็อกโมโนคอรัสสเตอริโอคอรัสมีเยอะมากให้เราเลือกปรับได้อัตยาศัยอาจจะปรับพวกเลนส์ของมันพวกความลึกของมันอะไรแบบนี้ตามที่มันบอกเลยครับค่อนข้างจะปรับง่ายมากอันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับอันนี้ก็เป็นคือแค่เปิดตรงนี้ครับอย่างเอฟเฟกต์อยากได้เสียงประหลาดๆก็กดให้มันออนก่อนตรงนี้แล้วก็เลือกเลยอันนี้จะเป็นออโต้วาวนะครับเอฟเฟกต์เยอะมากเรียกว่าใช้ได้แทบไม่หมดเลยนะครับเอฟเฟกต์เยอะโคตรเยอะอันนี้ผ่านในเรื่องของอันนี้ไปครับมาดูที่ปุ่มอันนี้มากกว่าปุ่ม2อันนี้สำคัญมากเลยปุ่ม2อันนี้เราจะเซตให้เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้อย่างเสียงแตกเนี่ยเวลาเรากด PM อ่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนอย่างเวลาปิดPM มันจะมี2 channel ครับ A กับ B นี่ดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เอาเลือก A B เราอาจจะเลือกอันแรกเนี่ยเป็นเสียงแตกแบบนึงและเลือกเสียงอีกหัวนึงเนี่ยเป็นอีกแบบนึงเพื่อได้คาแรคเตอร์นะครับแล้วคราวนี้เราพอเลือก2อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเซตไอ้ตรงเนี่ยให้เป็นสลับชั้นหัว AB นะครับหัว MAB แล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็กด Master 1ทีครับแล้วเราก็เลือกมาอันที่3 Pattern FX กด Enter เข้าไปครับปุ่มนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราจะตั้งไอ้2ปุ่มเนี่ยเป็นอะไรเช่นอันนี้ผมตั้งเป็น ABครับผมแล้วก็หรืออะไรอาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้สมมติอยากจะตั้งเป็นจูเนอร์นี่ก็จะกลายเป็นจูเนอร์นะครับ2อันนี้มีประโยชน์มากเลยสำหรับเป็นตัวช่วยในการเล่นของเรานะครับอาจจะตั้งอาจจะตั้งปุ่มที่2เป็นดีเลย์ก็ได้ปุ่มที่2ก็กลายเป็นดีเลย์แล้วถ้ากดออกก็ไม่มีดีเลย์ประมาณนี้สะดวกมากเลยตั้งเลือกได้เยอะมากเลยว่าเราจะตั้งเป็นอะไรเปิดบูสต์เลเวลให้ดังขึ้น 20% นู่นนี่นั่นนะครับเปิดปิดพวกเอฟเฟกต์ต่างๆตามนี้ก็มีนะครับก็อันนี้ก็ค่าก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นพวกแบบลูปแล้วกันลูปนะครับลูปก็กด2ปุ่มนี้ครั้งสดสมบูรณ์นี้ครับแล้วไฟตรงนี้จะขึ้นเวลาเราจะอัดเนี่ยก็กดนี้ทีนึงแล้วก็เล่นลูปไปเลยลองดูครับประมาณนี้แล้วคราวนี้กดเพลย์เลยครับคราวนี้เราก็ซ้อมเล่นๆของเราไปคราวนี้เราพร้อมแล้วก็กดอัดอีกทีหนึ่งไฟแดงจะขึ้นครับคราวนี้ก็อัดไปเลยครับคราวนี้ก็มาฟังผลงานที่เราอัดไปนะครับอ
ถ้าจะหยุดเล่นก็กดเคลียร์นะครับก็เคลียร์เฟดเมื่อกี้ไปเลยอันนี้ก็ปิดนะครับคือจะอัดได้กี่ไลน์ก็ได้นะครับประมาณ38วินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือ EZ Tone ครับ EZ Tone กด Create เข้าไป1ทีแล้วกดขวาไปอีก1ทีนะครับกดขวาไปอีก1ทีแล้วเนี่ยมันจะมีแนวเพลงเยอะแยะมากมาย Jazz Blue Rock Hard Rock Progressiveแล้วค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นเลือกเป็นเบสิกโทนอันนี้ก็เป็นเลือกแบบยิบย่อยลงไปนะครับอย่างฮาร์ดล็อกเนี่ยมันก็จะมีแบบยิบย่อยลงไปเยอะซึ่งแบบค่อนข้างหลากหลายมากไว้เป็นแนวทางในการแบบฝึกเล่นนะครับแนวแจ๊สแนวบลูส์โซฟังอะไรอย่างนี้นะครับแนวแจ๊สสมมุติก็เป็นเสียงคีย์หลายๆแบบที่มันเซตไปแล้วจะมีแตกอ่อนๆสมูทคลีนสมูทลีดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานแบบคร่าวๆของมันแล้วก็จะมีพวกแล้วก็ปุ่มอีกปุ่มนึงที่อยากแนะนำคือปุ่ม Display Mode แล้วก็ไอ้ EZ Tone เนี่ยเราคือสามารถเซฟได้ไว้เป็นแนวทางแล้วก็มาปรับแต่งเพิ่มก็ได้นะครับDisplay Mode เนี่ยเราก็เลือกเลยสมมติเราออกไปหน้าจอแรกก่อนอันนี้ Display Mode ถ้าปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับ4ปุ่มแล้วก็ปรับได้เลยเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมความดังอัดปรับอีกก็นี่ก็จะเป็นพวกหัวแอมป์ต่างๆนะครับปรับไปอีกอะไรพวกนี้จะมีแบบโชว์ให้ดูว่าอันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้อะไรแล้วก็มีปุ่มแบบพวกแมนนวลโหมดครับกดไปอีกทีนึงแมนนวลโหมดก็เหมือนเรามีเอฟเฟคอยู่ประมาณ6ก้อนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเซตอะไรอย่างอันนี้เป็นถ้าเลข1เนี่ยจะเป็นเสียงแตกนะครับผมลองปิดให้หมดครับพอปิดหมดแล้วนะครับกดปุ่มเลข2จะเป็นคอรัสกดปุ่มเลข1จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ปุ่ม3 4จะเป็นเอฟเฟคอะไรที่เราเซตไว้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ตามอิสระเลยครับรวมถึงปุ่ม2ปุ่มนี้ด้วยสะดวกมากอันนี้ก็เหมือนเรามีก้อนหลายๆก้อนนะครับแล้วก็เลือกเหยียบได้ตามใจชอบครับวันนี้ก็มาแนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้